คือวันนี้ข่าวเขาคุยกันนะว่าบิ๊กแดงเขาพูดถึงดิวลับลังกาวีเหรอ,อใช่ไหมก็เปิดมาจากเพจซีเอสไอเอาเองไงใช่หลังจากที่เพจ CSI ซึ่งเมื่อวานเราก็คุยกันไปแล้วเรื่องนี้นะคะเปิดออกมาบอกว่ามีภาพคนที่ไปอยู่ลังกาวีล่าสุดคนในภาพก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะปรากฏว่าเป็นแหล่งข่าวคนที่ใกล้ชิดกับพลเอกอภิรัตน์นะคะ บอกว่าคณะของพลเอกอภิรัตและพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้มีสาวนราหารสูงสุดที่เดินทางไปลังกาวีเนี่ยเขาอธิบายว่าไปวันที่5ถึง7พฤษภาคมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องในทางการเมืองนะแล้วก็ไม่ได้ไปพบคุณทักษิณตามที่เป็นข่าวด้วยแต่ที่ไปเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าไปพบปะแกนนํากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมฟังเขาพูดก่อนนะตามที่มีการนัดไวยเอาไว้นะคะ เพื่อไปคลี่คลายปัญหาและสนับสนุนให้พูดคุยเดินหน้าไปด้วยดีเปิดช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งประสานงานการแก้ปัญหาส่วนการดําเนินการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ชะลอออกไปเพราะว่าทางกลุ่มรอให้ฝั่งไทยมีรัฐบาลใหม่ก่อนตัวของพลเอกอพิรัตนะคะจริงๆแล้วคนใกล้ชิดเขาบอกว่าตัวท่านาสนใจการแก้ปัญหาชายแดนใต้มาอยู่แล้วตั้งแต่อตอนเป็นพันเอกแล้ว ลงไปทํางานในพื้นที่ก็มีสายข่าวด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นความพยายามอยากจะช่วยอะ่ะช่วยแก้ปัญหาไฟใต้น่ะอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดบิ๊กแดงออกมาโต้ CSI LA สรุปอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ1ท่านเดินทางไปเกาะลังกาว,วีจริง5-7พฤษภาคมเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งใน14พฤษภาคมไม่ได้เกี่ยวข้องในทางการเมืองไม่ได้ไปพบคุณทักษิณ สองก็คือไปพบปะแกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่มีการนัดหมายเอาไว้นะครับและ3ก็คือเป็นการเปิดช่องทางสื่อสารอีกทางหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายปัญหาและสนับสนุนให้การพูดคุยเดินหน้าไปด้วยดีเพราะว่าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยเขาชะลอออกไปก่อนเนื่องจากว่าทางขบวนการเขาอยากจะรอให้ฝั่งไทยมีรัฐบาลใหม่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน พะเอกอภิรัต์สนใจปัญหาไฟใต้มาตั้งแต่เป็นพันเอกและมีสายข่าวอยู่เคยเดินทางไปที่อาเจศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาแถมท่านยังมีคอนเนค t ชันส่วนตัว<อ>ส่วนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บรชาการทหารสูงสุดก็ติดตามการแก้ปัญหาชายแดนใต้มาตลอดแล้วก็ทำงานร่วมกับพลเอกอภิรัตน์นี่คือ5ข้อคำชี้แจงที่เป็นการสื่อสารมาจากคนใกล้ชิดบิ๊กแดงไม่ใช่การเมืองนะครับ ต่อไปนี้คือข้อสังเกตจะเรียกว่าเป็นตลกร้ายหรือไม่เพราะทันทีที่คนใกล้ชิดบิ๊กแดงออกมาบอกเนี่ยว่าอดีตพอบทอบท่านเดินทางไปลังกาวีไปช่วยเจราจากับกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อจะคลี่คลายปัญหาชายแดนภาคใต้เพราะว่าการพูดคุยช่วงนี้มันเบรกมันยังไม่คืบหน้าฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเขาอยากจะรอให้มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก่อนอปรากฏว่าวันนี้พอดีครับพลเอกวันลบรักสนอ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาลได้เปิดบงประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่คุยกันที่โรงแรม CS ปัตตานีในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเดินหน้ากระบวนการพูดคุยต่อเนื่องโดยมีตัวแทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันอย่างคึกคักอา้าวไหนว่าชะลอเด <laughs> ี๋ยวนี่ไม่ชะลอแล้วค่ะแลวท่าน,นพลเอกวลบให้สัมภาษณ์รัฐบาลได้กำหนดกรอบนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไว้ชัดเจนในทุกระดับ โดยจัดว่าเป็นนโยบายระดับชาติที่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องพัฒนาให้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเฉพาะประชาชนเนี่ยต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเช่นเดียวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP นี่เป็นประเด็นหลักที่ตกลงกับทางฝ่าย b i n บนโต๊ะพูดคุย ต้องมีการมาสารต่อเพื่อจะบรรลุชั้นทรรมติในการยุติความขัดแย้งและนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่ให้เกิดความถาวรต่อไปเอ,อ้มันชักแปลงแล้วไหมตกลงเดินหน้า,าหรือชะลอเอาไว้ทางเปิดของรัฐบาลคือเดินหน้าอยู่ในขณะที่พลเอกวันลบหัวหน้าคณะผู้คุยก็ไปจัดประช,ชุมที่ปัตตานีแบบนี้นแต่นใกลาชิดบิกแดงบอกว่าท่านไปช่วยในจังหวะที่เขาชะลอออกไป เอาเอาละสิรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะจากทีมงานของข่าวข้นคนข่าวเราไปพบว่า เกาะลังกาวีเนี่ยคุณผู้ชมมีความหมายลึกซึ้งนะเพราะว่าเกาะลังกาวีมีส่วนเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของไทยในการแก้ปัญหาไฟใต้จริงๆแต่ต้องย้ํานะคะว่าเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเคยเป็นสถานที่พูดคุยเจราจารดับไฟใต้เกือบประสบความสําเร็จด้วยช่วงปี48ถึงปี49ค่ะในรัฐบาลอดีตนายกทักษิณน,นะคะช่วงที่ไฟใต้ปะทุขึ้นมาใหม่ช่วงปีแรกๆะค่ะหลังเหตุการณ์ปล้นปืนครั้งมโหราณ413กระบอกเมื่อปี47 คนกลางในการเจราจาตอนนั้นค่ะคือดรมหาธีโมฮัมมัดขณะนั้นเพิ่งลงจากตําแหน่งนายกของมาเลเซียสมัยแรกลงจากตําแหน่งได้ไม่นานน่ะก็เป็นช่วงที่รัฐบาลของอดีตนายกทักษิณนนั่นแหละซึ่งไฟใต้เป็นปัญหาความมั่นคงใหญ่สุดในช่วงนั้นนะคะแล้วการเจราจาที่ลังกาวีสื่อมวลชนที่ทราบข่าวเขาก็เรียกขานกันว่าดีลลับลังกาวีหรือว่าเจราจาลับดับไฟใต้ที่ลังกาวี ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าดรมหาธีโมคำนัดเป็นโต้โผใหญ่ตัวจริงแล้วเกาะลังกาวีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในทะเลอันดามันอยู่ในเขตรัฐเคด้าของมาเลเซียเนี่ยห่างจากเกาะตารุตาจังหวัดสตูลของไทย4กิโลเมตรเองเท่านั้นนะคะที่นั่นเนี่ยคือบ้านเกิดของดรมหาทีด้วยการเจราจารในเวลานั้นดรมหาธียังมีบรารมีสูงต้องย้อนกลับไปนะใช่ไหมคะ สามารถระดมแกนนำกระบวนการแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้ของไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซียเอามารวมตัวแล้วก็พูดคุยเจราจาได้ทั้งหมดเลยค่ะโดยตัวแทนฝ่ายไทยนะคะก็คือพลเอกไวยพศรีนวลอดีตผู้อุปการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยตอนนั้น,นฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะคะนำโดยดรวันกาเดเจมันประธานกลุ่มเบอร์ซาตูพร้อมด้วยแกนนำอีกหลายกลุ่ม แต่นั่นเป็นเหตุการณ์คือเกือบ20ปีแล้วนะนี่ต้องย้ำนะคะว่ามันคืออดีตมากๆปัจจุบันนี้ดรมหาธีไม่มีบารมีแบบนั้นแล้วสิแล้วล่าสุดก็แพ้เลือกตั้งแบบหมดรูปเลยในบ้านเกิดของตัวเองนะคะอายุก็เกากว่าปีแล้วหลังจากลงจากตำแหน่งนายกรอบที่2เมื่อปี63เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว ในขณะที่แกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ร่วมเจราจาและจัดทำข้อตกลงสันติภาพณนะตอนนั้นนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งหลายคนโดยเฉพาะดรวันกาเดเจมันประธานใหญ่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคมปี6กก็เลยไม่แน่ชัดว่ากลุ่มบิ๊กแดงเนี่ยสรุปบิ๊กแดงไปคุยกับใครที่ก่อลังกาวีเออเขาเขาเสียชีวิตกันไปเยอะแล้วก็เลยไม่รู้ไปคุยกับใครนะคะที่สําคัญกล,กลุ่มก่อความไม่สงบในอิทธิพล ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อสถานการณ์ไฟใต้ในรอบสองทศวรรษ20ปีมาเนี้ยคือ BRN ไม่ใช่กลุ่มอื่นเลยแล้วขบวนการนี้นะคะเป็นองค์กรลับที่ไม่ได้เปิดตัวต่อสาธารณะการพวปะากพูดคุยกับฝ่ายไทยต้องได้รับฉันทานุม,มัติจากแกนนำกลุ่มมันก็เลยยากที่จะเปิดการเจราจากับฝ่ายไทยผ่านช่องทางอื่นที่ ไม่ใช่โต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ BRN ได้ประโยชน์จากโต๊ะพูดคุยแบบเปิดเผยนะคะจึงพยายามหลีกเลี่ยงการคุยในทางลับยกเว้นว่าบิ๊กแดงไปคุยกับกลุ่มอื่นอย่างเช่นเออไปคุยกับพูลโลไมซึ่งคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยแทบทุกระดับแม้แต่ขา่ขาวข้นคนข่าวของเราเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์มาแล้วนะคะแต่กลุ่มพวกนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ภายใต้ปัจจุบันไงคือถ้าไปคุยก็จะผิดฟ้าผิดตัวไหม มันก็เลยน่าคิดนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บุคคลสำคัญระดับบิ๊กแดงเลยเนี่ยจะไปคุยกับแกนนำกลุ่มขบวนการที่ไม่ได้ส่งผลไม่ได้มีผลอะไรกับสถานการณ์ภายใต้โดยตรงคือถ้าไปคุยก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักแล้วจะคุยทำไมแต่ก็อย่างที่บอกมันจะยังมีกลุ่มที่มีที่พลอยู่ที่ลังกาวีเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่20ปีที่แล้วจริงหรือเปล่าถ้าไม่เหลือแล้วไปลังกาวีทาไมก็ ยิ่งพยายามอธิบายก็อาจจะยิ่งเป็นข้อสงสัยเหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเมืองหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้า